านทรงประกาศไว้ในเบื้องต้นแล้วเป็นปฐมบรมราชโองการก็คือจะสืบสานรักษาและต่อยอดการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมาแล้วก็มุ่งเน้นเพิ่มเติมก็คือเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นในหลวงท่านทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็มีพระประสงค์ให้องค์ตีเนี่ยลงไปดูอย่างนั้นจริงๆอย่าไปแบบฉาบฉวยและการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติการก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนเหล่านั้นได้อย่างดีก็ทำให้จิตใจนั้นมีความเบิกบานขึ้นได้เราก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเลยว่าต้องรวดเร็วแล้วก็มีระบบไม่ซ้ำซ้อนนะครับด้วยทรงตั้งมั่นพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้อนาราษฎรอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งองค์พระบรมราชูปถัมภกแห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และพระราชทานแนวทางการปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วและไม่ซ้ำซ้อนท่านทรงประกาศไว้ในเบื้องต้นแล้วเป็นปฐมบรมราชโองการก็คือจะสืบสานรักษาและต่อยอดฉะนั้นมูลนิธิราชประชาเนี่ยก็ดำเนินการตามแนวทางที่เคยปฏิบัติมามุ่งเน้นเพิ่มเติมก็คือเรื่องการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและความรวดเร็วเพราะว่าประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติเนี่ยต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วมากแล้วประชาชนจะไปก่อนในส่วนของราชการก็จะตามมาทีหลังยกตัวอย่างเช่นเรื่องโรงครัวพระราชทานเนี่ยนะครับท่านตรัสว่าประชาชนเนี่ยต้องมีอาหารรับประทานทุกมื้อนะครับก็จะมีโรงครัวพระราชทานไปตั้งในทิ้นและการที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ปฏิบัติการก็ได้บรรเทาความเดือดร้อนเหล่านั้นได้อย่างดีก็ทำให้จิตใจนั้นมีความเบิกบานขึ้นได้เราก็ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเลยว่าต้องรวดเร็วแล้วก็มีระบบไม่ซ้ำซ้อนจากการดำเนินงานที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนเร่งด่วนโดยการสนับสนุนอาหารและน้ำดื่มรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและตรงจุดสามารถมอบถุงยางชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยให้สามารถมีกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อสู้กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ต่อไปสิ่งของพระทานนี่ก็จะเป็นสิ่งของที่จำเป็นสำหรับประชาชนในเบื้องต้นเช่นข้าวสารอาหารแห้งน้ำมันน้ำปลาผ้าขนหนูผ้าขาวม้าผ้าถุงเสื้อผ้าก็มีบางกันบางกาแล้วแต่ภัยพิบัติครับถ้าว่าเป็นไฟไหม้ทั้งหลังเลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนี่ยป้อหายกระทะเราก็หาไปให้ครับน้ำพุ่มอพยพต้องตั้งเต็นท์ทันทีตอนนี้เราก็เพิ่มเกี่ยวกับเรื่องยารักษาพวกไข้พื้นฐานด้วยเช่นไข้หวัดนะครับไข้หวัดยาหม่องอะไรพวกนี้นะฮะไปให้เพราะว่าบนป่าบนเขาส่วนใหญ่จะเป็นบนเขาที่เขาหนาวเหน็บมากนะครับเราลงไปในพื้นที่เอาร่วมในหลวงไปมอบไปเขาก็น้ำตาไหลนะครับทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณก็รับทราบว่าในหลวงท่านทรงห่วงใยประชาชนแล้วก็มีพระประสงค์จะให้องค์ตีเนี่ยลงไปดูอย่างนั้นจริงๆอย่าไปแบบฉาบฉวยทุกคนที่ทำเนี่ยก็มีความภูมิใจที่ได้รับใช้พระองค์ท่านแล้วก็ได้นำความผาสุกไปสู่ประชาชนแล้วก็ได้แก้ไขปัญหาประชาชนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงห่วงใยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยเฉพาะเยาวชนจึงทรงพระกรุณาพระราชทานทุนเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้กับเยาวชนที่บิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยต่างๆให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เพื่อสร้างอนาคตที่ดีเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตอุบัติภัยที่เกิดขึ้นเช่นฟ้าผ่าพ่อแม่เขาเสียชีวิตเนี่ยรับมาเลยจะมาอยู่กับเราไหมเข้าโรงเรียนราชประชาหรือว่าไม่อยู่เอาทุนศึกษาไปเด็กในเรียนราชประชาเนี่ยนอกจากมีทุนการศึกษาเพื่อเรียนต่อแล้วเนี่ยในการดำรงชีพของเด็กที่ยากจนเนี่ย
เราก็มองเห็นว่าเออเขาลำบากนะแล้วก็มีทุนเข้าไปช่วยนะครับอย่างน้อย5ทุนต่อ1เรียน5ทุนทุน 5,000 บาทจนบัดนี้ก็เป็นปีที่61ของมูลนิธิราชประสาทแนวทางก็คงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่จะมีการพัฒนาครับสืบสานรักษาและต่อยอดต้องหาภารกิจที่จำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปตามพระราชบัญญัติท่านนะครับความเดือดร้อนแสนสาหัสของประสบกรณิกรไม่ได้อยู่ไกลจากสายพระเนตรทันทีที่ความทุกข์ร้อนของราษฎรทราบยังฝ่าละอองธุลีพระบาทพระองค์จะทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์เพื่อทำรงความผาสุกร่มเย็นของปวงชนชาวไทยสู่ความอยู่ดีกินดีดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป